อ่านั้นไปที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะนุ่นค่ะศิรพันธ์แล้วก็ไปเจอเธอมานะคะก็ไม่พลาดที่จะไปเจาะไมค์สัมภาษณ์เธอด้วยนะคะเมื่อไหร่จะมีเบบีสักทีรวมไปถึงโปรเจกต์20ล้านกับคุณสามีเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจ๊ะเป็นเจ้าภาพโปรเจกต์ที่ไม่หยุดนิ่งเลยล่ะค่ะพิธีกรหนุ่มรักโลกท็อปพิพัฒน์เพราะนอกจากทำร้านขายสินค้าและงานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วล่าสุดก็จับมือกับศรีภรรยานุ่นศิรพันธ์ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างอพาร์ตเมนต์ให้เช่าย่านสุขุมวิทโดยควักกระเป๋าลงทุนไปกว่า20ล้านบาทค่ะมันเป็นที่ดินของป้าป๊ามาม่าผมแต่พอคราวนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเกิดจะให้เรามาทำมันคงไม่แฟร์กับพี่น้องอะฮะผมเลยใช้วิธีการคือผมกับนุ่นตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ขอเช่าพื้นที่นี้กับป้าป๊ามาม่าแล้วเราก็มารีโนเวทแล้วก็มาสร้างใหม่ฮะแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนกับธุรกิจของบริษัทแต่ก็ดำเนินการโดยเราสองคนและเพราะคิดแต่เรื่องงานทั้งคู่จึงยังไม่คิดเรื่องผลิตทายาทสักทีโดยหนุ่มท็อปเผยว่าเกรงจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีค่ะผมยังหาเหตุผลของการมีลูกตอนนี้ไม่ได้คือเราคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งในชีวิตที่พอเวลาเราเลือกแล้วว่าโอเคถ้าเกิดมีเนี่ยมันจะเอาไปคืนใครไม่ได้อ่ะแล้วต้องอยู่ไปเรื่อยๆเลยเป็นผลงานชิ้นโบแดงอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องคิดให้มันเยอะหน่อยว่าไอ้ผมควรจะมีหรือผมควรจะไม่มีเลยก็โมแต่ทำธุรกิจของตัวเองค่ะยังไม่รีบค่ะลูกเป็นไงบ้างคะก็ยังสบายๆอยู่ค่ะมันมีโปรเจกต์ที่ต้องทำค้างอยู่ค่ะพี่ถามไปว่ายังไงบ้างอยากจะมีเลยไหมคะเรื่องนี้ไม่ได้คุยอะไรค่ะเรื่องลูกไม่ได้แบบถือว่าเป็นภารกิจหลักเรายังมีแบบเรื่องของธุรกิจที่ต้องทำอยู่ค่ะเราเองอยากมีหรือไม่อยากเฉยๆค่ะเรายังไม่ได้คุยโปรเจกต์นี้เลยค่ะอย่างนี้คงต้องรออีกนานกว่าจะได้เห็นนุ่นท็อปจูเนียร์ค่ะโปรเจกต์ลูกพักไว้ก่อนแต่ตอนนี้ขอเป็นโปรเจกต์ธุรกิจกันไปก่อนนะคะส่วนผลงานจะเป็นไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ